มากันที่ในพื้นที่ถนนพหลโยธินแถวแถวพหลโยธิน54ครับเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เราเองก็นําเสนอกันทุกสัปดาห์ใช่ก็มีการจับกลุ่มแล้วก็กวาดล้างอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับไปจับกลุ่มโรงงานผลิตเสื้อปลอมครับมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทที่กองบังคับการตํารวจนครบาล7ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มนะครับอยู่ในพื้นที่สน.สายไหมครับไปเจอเสื้อยี่ห้อดังหลายยี่ห้อเลยครับทั้งหมดนี้เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายพิสิทธิ์กิ่งจำปาอายุ33ปีนายกันทพงศ์กรกริบทรัพย์อายุ34ปี2คนครับเป็นผู้ต้องหาที่เปิดบริษัทเลยครับเปิดเป็นโรงงานผลิตเสื้อปลอมไปมีของกลางเนี่ยนะครับเสื้อหมื่นกว่าตัวครับเครื่องตัดเย็บ19เครื่องป้ายและอุปกรณ์เครื่องหมายการค้ารวมทั้งหมด 600,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหายทั้งหมด300ล้านบาทครับจากการสืบสวนของชุดปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าทราบว่ามีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านถนนพหลโยธิน54ทับ1แยก4เปิดเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วก็ยังเป็นโกดังจัดเก็บซุกซ่อนและจำหน่ายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมากตำรวจก็เลยขอหมายค้นจากศาลเข้าไปค้นแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้เป็นจำนวนมากเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาปลอมจำหน่ายเสนอจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับทั้งหมดทุกอย่างที่เข้ามาหนัก